ะให้คุณโบ๊ทเนี่ยช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยเราเตือนนะครับท่านนายกสมาคมชื่อหน่วยที่ไทยครับท่านสมชาติเฉลิมประชาบินครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านนะครับที่พี่น้องแฟนมวยแล้วก็ผู้คนในวงการมวยนะครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะครับก็อย่างแรกก็ต้องขอบพระคุณทางสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับที่วันนี้ได้เชิญผมนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะครับจริงๆที่ผ่านมาก็จะพูดให้ฟังเป็นทีลาพูดแล้วก็เห็นด้วยมากๆว่าวงการมวยไทยของเรามันทะเลาะกันมา30 40 50ปีแล้วมันควรจะต้องหมดเวลาทะเลาะกันได้แล้วนะครับทุกๆท่านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่นั่งในที่นี้นะครับเป็นผู้ใหญ่หมดเลยที่กำลังส่งต่อมรดกมาให้กับเจเนอเรชันต่อไปคือเจเนอเรชันของลูกของผมของพี่น้องๆหลายๆคนนะครับวันนี้คนรุ่นใหม่ในวงการมวยไทยแทบจะไม่เกิดขึ้นนะครับผมยังไม่รู้เลยว่ารุ่นเดียวกับผมวันนี้มีใครบ้างมีแล้วนั้นเนี่ยเจตนารมณ์อุดมการณ์ของการที่จะสานงานต่อจากรุ่นพ่อรุ่นปู่เป็นรุ่นลูกมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆควรจะเดินต่อจากนี้ไปต้องยึดหลักความถูกต้องและความยุติธรรมเพราะวงการมวยไทยแน่นอนครับมันมีทั้งสองแง่สองแง่เรื่องการบันดาลก็มีส่วนหนึ่งนะครับเรื่องการบริหารจัดการก็มีอีกส่วนหนึ่งวงการของเราจะเดินต่อไปอย่างแข็งแรงไม่ได้เลยครับถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปสิ่งที่ผมพยายามไปตลอดผมพยายามอยากจะทำในส่วนของผมเองคือศึกเป็นดีให้ดีที่สุดเรื่องการตัดสินของกรรมการเรื่องการประกบคู่มวยนะครับเรื่องมวยล้มสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจในวงการมวยไทยในศึกเป็นดีเราจะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นเลยเพราะว่าผมอยากให้อย่างน้อยๆเราเป็นตัวอย่างว่าเรามีเจตนาที่ดีสำหรับวงการมวยผมอยากเห็นเพื่อนๆผมน้องๆผมกล้าเข้ามาดูมวยโดยที่แบบไม่ต้องคิดกังวลว่าเข้ามาดูมวยวันนี้แล้วกรรมการจะโกงไหมเข้ามาดูมวยวันนี้แล้วนักมวยจะล้มหรือเปล่าแต่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วครับว่าตัวผมคนเดียวมันทำไม่ได้สื่อพิธีทำแบบนี้ยึดมั่นมาแบบนี้นะครับเราก็ทำไปแต่ถ้าเกิดที่อื่นๆสนามมวยอื่นร่วมกันมีเจตนารมณ์เดียวกันวงการมวยไทยมันจะดีกว่านี้นะครับผมไม่อยากให้เวลาแฟนมวยไปดูแล้วเวทีนี้เล่นอย่างนึงเวทีนี้ต้องเล่นอีกอย่างนึงดูกรรมการมั่งดูของมั่งดูซิกมั่งเสื่อมไหมวงการมวยเสื่อมนะครับเนี่ยวันนี้สิ่งที่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ก็คือวันที่ผมได้มีโอกาสมานั่งข้างๆท่านนายกสมชาติแล้วก็ได้มาพูดกับพี่น้องแฟนมวยวงการมวยของเราว่ามันจะต้องส่งต่อมรดกชิ้นนี้มาสู่อีกรุ่นแล้วนะครับเราจะส่งต่อยาพิษมาให้คนรุ่นต่อไปหรือเราจะส่งทองคำมาให้รุ่นคนต่อไปมันอยู่ที่พวกเราอะนะถ้าพวกเราเอาตามเขาด้วยเขามีของแล้วก็เล่นของตามเขาโดยที่ไม่มีใครรังเกียจซึ่งกันและกันอย่างผมวันนี้ผมบอกเลยผมเปิดตัวเปิดหน้าแรกเลยว่าผมเนี่ยศัตรูของมวยล้มชัดเจนแต่ที่อื่นเวลามีมวยล้มก็ล้มเสร็จแล้วก็ร่วงล้มเนี่ยวันนี้มึงชกมึงล้มแน่นอนลงมาเสร็จก็อย่างมากก็ไม่จับแล้วเริ่มจับไปแต่ไม่เคยมีใครไปหาเลยว่าต้นตอที่มาที่ไปเป็นยังไงคนที่จ้างฟ้าวันใหม่ล้มจ้างมาตั้งแต่สมัยพ่อยังเป็นโปรโมเตอร์อยู่ลุมพินีเลยก็ยังทำมวยล้มอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยลุงชาติก็น่าจะรู้จักหลายท่านก็น่าจะรู้จักว่าเขาก็คือหัวหน้าคณะคนหนึ่งในสมัยลุมพินีพระราม4
นี่ยคือความตั้งใจที่เราไม่อยากเห็นสังคมของเราต้องถูกคนภายนอกเขาต้องรังเกียจเดียดฉันคนในวงการมวยเพราะวันนี้โควิดเราก็เห็นกันแล้วนะครับว่าคนข้างนอกวงการมวยไทยของเราเนี่ยเขาด้อยค่าพวกเราขนาดไหนเขาบอกว่าเป็นคนวงการมวยเนี่ยขอให้จัดมวยยังขอยากเลยขอวันนี้พรุ่งนี้ยกเลิกแบบนี้ครับเราเจอกันแบบนี้มาโดยตลอดทำไมเวลาเขาพูดถึงวงการมวยเราอยากให้เขารู้สึกภาคภูมิใจนะว่าเออนี่คือเอกลักษณ์ประจำชาติของเรานะนี่คือศิลปะประจำชาติของเรานะนะครับก็นั่นคือความรู้สึกของผมที่วันนี้อยากจะพูดให้ฟังไหนๆก็มาวันนี้แล้วปรึกษาท่านธนาจุกิจแล้วกันครับว่าท่านครับผมอยากเรียนถามนิดนึงครับเมื่อวานมีข่าวแว่วๆว่าอ่างเนี่ยได้ประกันตัวแสนบาทครับครับทีนี้ของคุณโบสเนี่ยเป็นเคสแรกนะในประวัติศาสตร์นะครับที่ขอมวยไปแจ้งความครับนะครับเดิมทีไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าโดยปกตินายสนามไปไอ้ขอมวยเนี่ยลงมาเล่นเองเนี่ยรับลูกแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะต่อไปผมไม่ทราบว่าโบ๊ทเนี่ยมั่นใจขนาดไหนถึงว่าออ่างเนี่ยนะครับเป็นคนว่าจ้างแน่นอนแล้วก็คิดว่าหลักฐานนี่พอที่จะเล่นงานไหมถ้าพอที่จะเล่นงานนะผมขอเสนอครับว่าให้โบ๊ทเนี่ยครับแต่งเข้าไปเป็นทนายเป็นโจทย์ร่วมพร้อมกับอัยการเอาให้มันตายเลยนะครับแล้วก็ให้ผอ.ไปบอกการทำประกาศเลยว่าไอ้นี่ทำเป็นข้อประกาศเลยว่านี่การล้มมวยคือการทำร้ายปากมวยไทยนะให้ศาลเห็นไม่รอครับท่านงั้นโบ๊ทมั่นใจในความได้หรือครับคือแผนของผมตอนนี้สำหรับเรื่องของฟ้าวัดใหม่นะครับเขาอ้อมหลังมาเคลียร์ข้างหลังแล้วเพื่อจะยุติคดีซึ่งผู้ใหญ่ข้างหลังเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับดังนั้นเนี่ยเขาสารภาพไปแล้วว่าเขาเป็นคนทำจริงก็เลยพอผู้ใหญ่บอกว่าไม่ยอมเราก็ต้องเดินให้ต่อให้สุดสำหรับคดีของฟ้าวัดใหม่นะครับมันได้ทั้งสองอย่างเท่าที่ผมทราบอันนี้ปรึกษานะครับผมวันอาทิตย์เนี้ยพฤหัสบดีเนี้ยผมจะเดินทางที่บุรีรัมย์ทางพวกผอ.มวยเขาฟ้องเรื่องของคดีอาญาไปแล้วผมจะไปฟ้องคดีแพ่งเพราะว่าทำให้รายการของผมเสื่อมเสียและเสียหายผมจะเรียกเงินจำนวนนึงเอาแบบให้แบบหนักไปเลยนะครับแล้วอีกคดีนึงซึ่งผมปรึกษาอาทนายนะครับคดีคนคอนสลิปทุกอย่างอยู่ในมือผมหมดแล้วหลักฐานอยู่ในมือผมหมดแล้วนะครับแต่ว่าคดีนี้ตั้งมวยกลับใจไม่ล้มและรับเงินมาแล้วจำนวน100,000 บาทเป็นค่ามัดจำรู้ตัวไหมครับรู้ตัวครับชื่อชัดเจนเลยชื่อเงินคนโอนมันมีชื่อเรียบร้อยหมดแล้วอย่างคดีนี้จะสามารถทำอะไรได้ไหมครับครับคือต้องบอกนี้คนที่ว่าจ้างบนคอเนี่ยคนหลานมาผมเขาบอกว่าผมสาเรื่องมวยล้มหน่อยผมให้ยิ่งเพื่อสาเลยเรื่องมวยล้มนะผมไล่ส่งไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีหลักฐานเนี่ยชัดตอนนี้ย้อนนิดหนึ่งที่โบ๊ทบอกว่าจะไปฟ้องคดีแพ่งนะครับอันนี้มันเป็นคดีนะที่ทำให้เราเสียหายถ้าเกิดโบ๊ทที่เข้าไปเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการนะก็มันเป็นเรื่องเสียหายต่อชื่อเสียงก็ให้พนักงานอัยการเนี่ยครับเรียกค่าเสียหายครับเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาเลยพอเสียหายปุ๊บศาลลงโทษปั๊บทางอัยการก็จะมีบัญชีทรัพย์ว่าโบ๊ทได้ไป10 ล้านนะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งตรงนี้ถ้าโบ๊ทไปเอาเงินไปฟ้อง10 ล้านเองโบ๊ทต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะแต่อย่างนี้ไม่ต้องคือแต่โบ๊ทต้องเป็นผู้เสียหายก่อนเป็นโจทย์ร่วมก่อนนะครับส่วนหลักฐานเนี่ยไอ้ออ่างก็ดีสอเสือก็ดีเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งไปเปิดไปเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นที่ให้เขาต่อสู้ดีได้นะครับเราไม่เปิดเราเพียงแต่ว่าผมจะถามความมั่นใจของโบ๊ทเนี่ยเพราะว่ากรณีแรกเนี่ยพออ่างเนี่ยโบ๊ทมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะอดีตหัวหน้าค่ายมวยเก่าโบ๊ทว่าหลักฐานในมือเนี่ยพร้อมขนาดไหน100%ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับตำรวจไทยมั่นใจ100%ครับว่าโบ๊ทจะคุกแน่นอนครับครับคุกแน่นอนสำหรับคนที่ว่าจ้างนะครับส่วนนักมวยก็เขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดในเรื่องของคดีเพราะว่านักมวยอายุยังไม่ถึง20นะครับก็ว่ากันไปสำหรับนักมวยเพราะว่าเขาก็ให้ความร่วมมือเต็มที่
แต่ตัวผู้ว่าจ้างประเด็นสำคัญคือผู้ว่าจ้างถ้าไม่มีผู้ว่าจ้างก็จะไม่มีการล้มมวยเกิดขึ้น